มีประโยชน์อันใดก็ทรงทำพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะชีวิตมีเท่านี้เท่านี้พระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเท่านี้ชีวิตจุดจู่อยู่เห็นไหมมีสามเศร้าเท่านี้ดูท่านอาจารย์พระหุชนะหิตายะเอ้ยสุขายะกับปัจฉาก่อนเดินมาก็ผมนึกถึงตอนที่บรรยายธรรมะอยู่ที่วัดมาแต่พระธาตุพอลงมาก็ไปหนุ่มมาคุยด้วยโอ้โหโอ้โหมันจะหายเลยแต่ไม่เร็วเลยไวช้าหน่อยก็ได้ฟังไม่ทันคุยกันไปคุยกันมาก็มีอยู่อันหนึ่งอยู่ไปก็กินข้าวไปอร่อยหรืออะไรนะไอ้ก็กินข้าวกินไปทำไมนะกินไปเพื่อพวกคุณอ่ะกินเพื่อพวกผมอะไรก็กินอ่ะลูกเปียกก็กินอายุชีวิตอาตมาชีวิตยังไม่อีกอาตมากินข้าวเพื่อคุณทำหน้าตาเถียงอยู่นั่นพูดได้ไงกินข้าวเพื่อคุณก็เห็นกินข้าวท้องยังบอกมาไม่ได้ข้าวท้องผมนี่นะและที่ปวดน้ำมันไม่คิดอย่างนี้นี่ไม่พูดต่อว่าพระหุชนะตอนแรกคิดยังไม่ทันแต่คิดทันเป็นตอนรู้วันนี้ปฏิบัติก็พระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอยู่เป็นแค่นี้แต่หนุ่มคนนี้ผมไม่รู้คุณนิ่มบอกว่าแล้วที่พวกคุณปวดน้ำพวกคุณทำอุทิศให้คนนั้นคนนี้อะไรได้เอันนี้จริงกว่าด้วยอันนั้นไม่รู้ว่าเอ๊ะไปส่งให้ใครที่ไหนถึงหรือเปล่าแต่นี่เห็นนี่ตอนนั้นเห็นกินข้าวแล้วร่างกายก็ยังอยู่ ชีวิตก็ยังไม่ตายก็ยังอธิบายธรรมะให้ได้ไงแต่วันนี้ก็ตายก็มันกินข้าว ก็มีจะมีงานศพพี่สาวโยมธรรมนูญแม่แผ่ดินน้องสาวเช่นแล้วองบุญพี่สาวป้ารองบุญพี่สาวรองบุญน้องสาวของแม่จิ๋วน้องสาวก็แม่จะบอกแม่จุดจิ๋วเขามีสามปีคนเลยนะแม่ธรรมนูญเนี่ยเป็นแม่จะจิ๋วยายธรรมนูญแม่ธรรมนูญแม่จะจิ๋วก็คือน้องสาวของยายธรรมนูญก็คือพี่สาวของพี่สาวของป้ารำบุญใช่เหรอยายธรรมนูญใหญ่สุดยายธรรมนูญใหญ่สุดโอ้ยายยังไม่เป็นไรเลยเนาะไม่เป็นไรอะไรกันเดินงงแงง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 เผาใบสองจะมีลำลึกอะไรไหมก็ลำลึกเล็กน้อยโอเคผ่านไปครับผมขอใบแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาท่านไม่มาปีกว่าเขาใครก็ไม่ไหวใบแล้วตอนนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแล้วก็อยากมาพอพี่น้องอยู่ที่นี่ก็เลยมีแค่ถามคนมาเผาที่นี่ยังจะมาดูลูกสาวกำนันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะลูกสาวกำนันสมัยก่อนลูกสาวกำนันลูกสาวกำนันเนี่ยกำนันสมัยก่อนไม่ย้ายไม่แตกข้าวละอองกระสับสงสัยคุยกันไปคุยกันลูกสาวกำนันลูกสาวกำนันก็เหมือนลูกสาวนายอำเภอว่าคุณใหญ่นะลูกสาวกำนันแต่ที่สุดในตำบลคุณรองบุญเรียนจบธรรมศาสตร์ศึกษาธรรมะรองบุญจบศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์จบธรรมศาสตร์อายุความมีเท่าไหร่
ตอนเขาเข้าวัดก็เข้ามาพร้อมๆกันที่เราดูในพักบ้านที่เจ็ดกันนะวิชาพยาบาลพิเศษนะครับแม่นั่งเบากันอยู่ข้างหลังธาตุแท้ธาตุแท้อันนี้คือธาตุแท้แข็งแรงที่สุดอันนี้พื้นธาตุที่ไหวแต่ก่อนป่วยนี่ไม่แข็งแรงเท่านี้นะพอป่วยหายป่วยแล้วแข็งแรงกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมนี่ชาเลยคิดว่าถ้าลุงมาอยู่วัดเนี่ยจะหาเด็กเข้าว่าใช่ๆเป็นอะไรลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าลุงก็เป็นอะไรดูว่าจะสุดยิ่งกว่าป้ายนะดูมันเหมือนกับกำลังงงแงกงงแงกงงแงกลุงพูดเหมือนลิ้นทับปากมีอาการทำเหมือนสมองขาดเลือดให้มาทีหลังนี่ดูลุงไม่เหมือนไม่ปกติแหละเป็นยังไงรู้ไหมไม่เหมือนอะไรมันวิชาไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนนะพูดเปลี่ยนย้ำซ้ำๆไม่เหมือนเดิมคือพูดเหมือนเดิมไม่ค่อยเล่นไม่มีพูดไม่เหมือนเดิมคือพูดเหมือนเดิมเอ๊พูดยังไงเดิมกับนี่คนละอันนะไม่เหมือนเดิมตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนนี้คล่องแคล่วกว่านี้แล้วก็พูดก็ยังมันพูดได้หลายอย่างได้แต่ไม่เหมือนเดิมแต่มาพูดเหมือนเดิมพูดเดิมๆพูดแต่เรื่องเดิมๆเอตัคคะในการบรรลุสีหนาพูดได้ดีได้ดีพูดไอ้สิ่งที่จำได้เด่นๆที่ตัวเองได้ทำมาวีรกรรมของตัวเองจำได้แม่นมาถึงปั๊บเนี่ยโหบันทึกได้หมดเลยวีรกรรมยังอยู่ครบจำวีรกรรมตนเองเราก็จะจำนิยานได้ดีได้ดีเพราะท่านพี่อโศกเอออันนี้ก็จะเป็นวีรกรรมของแกเองได้ดีเพราะว่ามาพบอโศกอันนี้ก็วีรกรรมคุณสมพงษ์ก็มองว่าในบรรดาจริยธรรมทั้งหมดนี่รักษาการรักษาศีลบริสุทธิ์นี่ไม่มีใครเท่าคุณจำลองอ๋อแน่นอนกระเปี้ยเลยพูดเป็นตัวเอกตัคคะทางศีลเกิดศีลทางนี้ด้วยเอกตัคคะทางศีลถ้ามีดอกไม้ที่ทางศีลเอกตัคคะสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่เข้าใจกันสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่ามันต้องมาเพ่งอะไรแต่มันไม่ใช่เลยสมาธิของพระเจ้ายิ่งไม่เพ่งเลยสมาธิของพระเจ้าเนี่ยคือสเตติกความมั่นคงความมั่นคงของจิตแข็งแรงมากอัปปนาพยัปปนาจิตสุขุโยอัปปนานี่คือสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่จะสังกัปปะปักกะวิตกะสังกัปปะมีเร็วมีมุทุปุตตะได้เร็วมากเพราะฉะนั้นจะมีนิวเคลียสที่โอ้โหถ้าเป็นลูกระเบิดนี่นะพลังงานมันจะมหาศาลเลยมันลุกขางเออมันเร็วจีแล้วก็นิ่งสนิทเลยกระดุกขางที่จะมุดเร็วยิ่งกว่าโลกนิ่งยิ่งกว่าโลกสนิทเลยนั่นมันมีสภาพคู่มีสภาพทั้งสแตติกและไดนามิกที่ลงตัวกันเป็นไซคลิกออเดอร์ที่สุดยอดซึ่งมีผลกระทบทางจิตวิญญาณต่อมันพลังงานจิตวิญญาณวิเศษแต่พอถึงมันมีผลกระทบต่ออะไรก็เร็วแววไวมากปฏิภาณการรับสัมผัสอะไรเร็วไม่ใช่ยิ่งเฉื่อยยิ่งช้าอะไรไม่ใช่สมาธิอย่างนั้นทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจไวสมาธิรู้ใจไม่ใช่ไปแข็งทื่อนิ่งเฉยมันไปฝึกตรงข้ามกันไปฝึกสมาธิของเมดิเทชันไปฝึกตรงข้ามกับการฝึก
พวกสมาสมาธิพวกที่ไม่ฝึกก็ไวๆในการที่จะเถียงคนเก่งไวไวแบบเหตุผลมากมายสารพัดที่จะอะไรพวกนักโตวาทีพวกนักโตวาทีเก่งปัจจัยวิญญาณแต่มันไม่เท่าทันก็คุณสนธิที่เราตอนนั้นที่เราไปนั่งล้อมวงกันนะโทรศัพท์แกไม่กี่เครื่องกี่เครื่องเดี๋ยวพูดเครื่องนั้นเดี๋ยวพูดเครื่องนี้ตลอดเวลามีเขาก็ไวเหมือนกันไวในการต่างๆที่เขาฝึกสมาธิกันบอกแม้แต่คนป่วยเนี่ยมันปวดก็รู้ว่าปวดแต่ว่าไอ้ที่ป่วยเนี่ยมันจิตเล่าเป็นคิดว่ามันปวดเองก็ไปกันอธิบายกันเองไม่เคยมีเลยอธิบายอยู่ในวงการที่ศาสนาพุทธที่ไปนั่งสมาธิแล้วก็พูดกันอยู่ในสายพระสมาธิพระปฏิบัติเนี่ยไม่มีคำอธิบายอยู่ในปฏิปิฎกไม่มีคำอธิบายอยู่ในอะไรแต่ไม่มีเลยมีแต่พระอัตถกถาแล้วก็ใช้คำว่าอ่านเวทนาครับครับอ่านเวทนาน่ะถูกต้องไงครับเวทนาปวดไม่ใช่ไม่ใช่เวทนาทางจิตมันปวดก็ไปรักษาสิปวดนี่ก็ต้องไปดูสิมันไม่รู้แน่ว่ามันเห็นมาจากอะไรก็ไปเอ็กซเรย์ก็ไปให้หมอเขาตรวจไป MRI ไปอะไรโอ้ให้มันรู้หมดที่ต้องไปซื้อที่เกิดต้องไปซื้อที่เกิดไปรู้สมุทัยหลวงพ่ออะไรนะพม่าเมื่อกี้เนี่ยที่เขานั่งกันอ่านเวทนานั่งนี่มันปวดมันปวดเพราะอะไรทับเส้นออกก็ขยับมันก็หายแล้วปวดกันปวดกันมอตงคงบอกว่าให้พอท่านนั่งแล้วก็เอาตาเข้าดูข้างในตรวจอวัยวะทุกอย่างตลกไม่เคยมีคำสอนของพระเจ้าเลยตาทิพย์ทำเป็นตากระจกเงาทำเป็นตาเข้าไปสะท้อนอันข้างในหมดเป็นเลเซอร์แบบนั้นมันก็ทำได้แต่ว่าไม่ยั่งยืนไม่พระเจ้าไม่ได้เล่นแบบนี้แนวไม่เกี่ยวสรีระก็คือสรีระจิตก็คือจิตแต่ความหงุดหงิดที่จิตมันเป็นเออพวกนี้นะอ่านหงุดหงิดต่อไอ้สรีระอันนั้นนะอ่านมันไม่ชอบให้รู้วันนี้สุดท้ายก็ต้องยอมรับถ้ามันไม่หายจริงๆมันจะต้องอยู่เพราะท่านยังปวดแบบมันเทาไม่หายก็ต้องยังไงทำใจให้มันไม่ต้องไปเลยมันก็อยู่กับเราก็อยู่ไปไออย่างเงี้ยไม่อยากหายเองจะหายเป็นผมต้องตายไปด้วยกันไปด้วยกันนะเองไม่หายก็ถ้าหายเองก็ได้ตายก่อนเองก็หายก่อนถ้าเองไม่หายอยู่ไปด้วยกันนะอยู่กินดานานจะอยู่นานๆน่ะคนที่ทำใจกับมะเร็งได้เขาก็คิดอย่างนี้เขาก็อยู่นานนะครับเพราะมะเร็งก็เพื่อนฉันอยู่ถ้าเองถ้าฉันตายเองตายด้วยนะอยู่ไปคนอยู่ได้เป็น10ปี20ปีมะเร็งก็นี่เนี่ยไปยังเทศพูดก็ไม่ใช่น้อย17-18ปีมะเร็ง